แครอทไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวสีมันแดงเน้นหัวหอมเชอร์รี่พี่ครับครับแชมป์ดีใจไหมครับที่ตัดสินผู้หญิงเนี่ยไม่ให้มีเชฟที่ปรึกษาไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ครับไม่ดีใจแต่ก็ทำไปแล้วนะใช่มันเป็นเกมครับเชฟนั่นสิเชฟจะไปช่วยพี่ตองไหมฮะเห็นเชฟดูอยากช่วยพี่ตองอยู่นะฮะเชฟสงสารเขาอ๋อสงสารเขาไม่รู้สึกผิดเลยเหรอครับรู้สึกผิดครับเชฟสงสารพี่ตองมากมันคือเกมเนาะถ้างั้นจะทำเมนูอะไรครับผมจะทำไข่ตุ๋นครับแล้วข้างในเป็นเห็ดมีทรัฟเฟิลแล้วก็ซุปใสแบบจีนๆหน่อยเหมือนมีไข่อยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพาร์มาแฮมไปเข้าเว้นให้มีกรอบๆจ๋าค่ะเชฟคิดว่าพิชจะชนะไหมโอ้ชนะชัวร์ค่ะดูจากแววแล้วแสดงว่าคุณมีประโยชน์มีประโยชน์ไหมพี่สุดสุดที่สุดวันนี้ถ้างั้นขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชฟการมีเชฟที่ปรึกษามาคอยคุยกันเนี่ยเหมือนทนายที่เราแบบสามารถบอกเรื่องแย่ๆได้บอกอะไรก็ได้แล้วเขาก็จะไฟแทนเรานี่แหละครับคือจ๋าเอาไปเข้าลงไปผัดด้วยไฟนะโอ้ผัดผัดให้หอม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือขอเชิญคนแรกนะคะพิชค่ะวันนี้ผมแบบโลกมากๆแต่ก็เข้าไปทั้งที่ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เครียดหน่อยๆพิชคะอธิบายเมนูนี้มาค่ะในถ้วยนะครับผมจะทำเป็นไข่เหมือนฟลานที่ใส่นมใส่ครีมแต่ข้างในเนี่ยผมจะใส่ทรัฟเฟิลแล้วก็เห็ดชิมาจิเพื่อให้มี texture เสิร์ฟกับเหมือนเป็นบรอสใสที่ผมขึ้นสต็อกเป็นฝั่งยุโรปก็คือเชอร์รี่หอมแครอทใส่เบคอนไปด้วยเพื่อให้ได้กลิ่นมากขึ้นครับเพิ่มความเค็มแล้วก็ texture โดยเอาพาร์มาแฮมไปอบมีทรัฟเฟิลออยล์มีทรัฟเฟิลข้างบนมั่นใจไหมกับเมนูที่ตัวเองทำก็มั่นใจที่เราชิมทุกอย่างทุกองค์ประกอบแล้วดีหมดเลยครับจานเนี้ยองค์ประกอบน้อยไปไหมกลัวมากคิดเยอะไปหมดพิชสามารถเอาไข่มาใช้ในองค์ประกอบของจานได้ทั้ง2อย่างและที่สำคัญยกระดับให้เมนูไข่เนี่ยดูหน้าตาน่ารับประทานนับว่าเป็นความคิดที่ดีที่อบพาร์มาแฮมมากินคู่กันเข้ากันได้ดีกับฟรานที่ทำและหอมทรัฟเฟิลส่วนซุปได้กลิ่นรสความเข้มข้นของเครื่องที่นำไปต้มสำหรับจานนี้ต้องบอกว่าพิชสามารถชูวัตถุดิบหลักที่เป็นไข่ได้ดีนอกจากไม่เหม็นคาวแล้วรสชาติมันลงตัวมากๆขอบคุณครับผมชอบไอเดียที่พิทเอาซุปเอ็กดรอปหรือไข่น้ำที่เราเห็นในร้านอาหารจีนในยุโรปแต่เอามาดัดแปลงโดยทำน้ำซุปแบบฝรั่งกลมกลืนไปกับตัวฟลานหรือคัสตาร์ดไข่ที่เป็นอีกเมนูหนึ่งรสชาติมันไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นของที่ทำออกมาเป็นไข่คู่กัน2จานเนี่ยเข้ากันดีมากเลยครับโอ้โหก็ฟังแล้วก็เพอร์เฟคหมดเลยทุกอย่างตัวเลือกน้อยแล้วที่จะออกเฮลิคอปเตอร์